สวัสดีครับคุณกำลังฟัง h a v e an Ice Day กับผมนิ้วกลมสระบุตรแห่งสวัสดนะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับอรุณสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันจันทร์นะครับตอนรับเข้าสู่ h a v e an Ice Day กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันจันทร์ที่19กันยายนนะครับเดือนที่9ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะว่าไปก็ใกล้ที่จะสิ้นปีแล้วนะฮะเผิ่แป๊บเดียว ก็จะสิ้นปีกันแล้วนะครับก็ทักทายกันยามเช้านะฮะของวันเริ่มต้นสัปดาห์นะครับขออนุญาตทักทายพ่อแม่พี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีคุณนุ่มนวลน,นะครับคุณลูกหนูนะฮะบอกว่าปูเสือรอรับการเยียวยานะครับคุณออนชุ่มมานะครับคุณมิน้นคุณอันไทเทลนะฮะคุณเทียนเหรอครับสวัสดีนะครับคุณ พรไพรินนะฮะบอกว่าฟังอยู่ที่บ้านโปง่งราตรีนะฮะอ๋อสวัสดีครับไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับคุณฟิล์มนะคะคุณแววนภาคุณจุฑาวุฒิบอกว่าห่างหายไปนานกลับมารายงานตัวนะครับครับก็สวัสดีนะครับคุณเหมือนพลอยนะฮะคุณเต้าเจี้ยวคุณสุวิณีนะครับคุณพักดีจันทากูลนะฮะบอกว่า รับชมจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับกำลังเดินทางต่อนะฮะรอรับอา,อาหารสมองดีๆยามเช้า,ชาขอบคุณมากๆครับผมโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่ทักทายกันเข้ามานะครับคุณนักกฤษบอกว่าหน,านังสือสีหน้าปกสวยมากนะครับโอเคครับผมก็ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันไว้ได้นะครับถ้าดูทาง Facebook ก็ฝากแชร์กันสักคนละแชร์นะฮะจะแชร์ตอนนี้เลยหรือว่าจะแชร์หลังจากที่ฝั่งจบก็ได้นะครับถ้าดูอยู่ทาง Youtube บ่อยๆนะฮะและยังไม่ได้ Subscribe ก็ฝากแล้วก็ชวนกด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับโอโคเบอรนะฮะบำรุงสายตาด้วยโอโคเบอรนะฮะสารสกัด ลูทีนและซีแทนทีนเข้มขน้นเฮ r b a l บอรนะฮะจากอ้วยอันโอสดนะครับก็ขอบคุณโอโคเบอรี่นะฮะใครใช้สายตาเยอะๆหนักๆนะฮะก็ขอแนะนำนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมีการแจกโอโคเบอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าทางอ้วยอันโอสดก็ให้ผลิตภัณฑ์มานะฮะแล้วก็พร้อมที่จะแจกให้กับแฟนๆ Have a nice day ดด้วยนะฮะก็ติดตามกันได้น่าจะ ปลายอาทิตย์นี้หรือว่าต้นอาทิตย์หน้านะครับก็เดี๋ยวจะมีเกมง่ายๆนะฮะมาชวนกันเล่นแล้วก็สามารถที่จะเล่นเกมกันเข้ามาแล้วก็ลุ้นรับรางวัลกันไปนะครับครับผมโอเคอย่างสุดท้ายฮะก็คือสรับรสนได้การนะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับแมสเซจเยอะมากนะฮะเดี๋ยวจะตกหลน่น โอเคครับผมวันนี้หยิบเอาหนังสือเล่มนี้นะฮะซึ่งคิดว่าหลายๆคนนะ่าจะเห็นอยู่ในร้านหนังสือหลายคนอาจจะซื้อมาอ่านแล้วนะครับ Emotional First Aid นะครับก็ออก็คือการเยียวยาปสมพยาบาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะฮะชื่อภาษาไทยตั้งไว้น่ารักมากเลยนะครับซ่อมแซมสุขที่สึกหรอโอ้ตั้งชื่อเก่งมากนะครับผู้เขียนคือกายวินช์นะฮะซึ่งก็เป็นคนที่เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ สนักพิมพ์ Being น่าจะเคยพิมพ์มาแล้วนะฮะก็คือ how to fix a broken heart นะครับก็ผมเคยหยิบม,มาเล่าด้วยเช่นกันนะครับก็สำหรับเล่มนี้นะฮะก็พิมพ์โดยสนักพิมพ์ Being นะครับแล้วก็ผู้แปลฉบับภาษาไทยคือคุณละลิตาผลพลานะครับโดยรวมเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ชัดเจนนะฮะมันพูดถึงเรื่องราวของบาดแผลทางอารมณ์นะครับก็คือว่าคนเราเนี่ยเราเติบโตกันขึ้นมาเราก็ พบเจอเหตุการณ์นานับประการนะครับหลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันก็ยังฝากบาดแผลไว้ในใจเราแล้วก็ด้วยความที่เป็นนักจิตวิทยานะครับผู้เขียนก็พยายามที่จะแจกแจงออกมาให้เห็นนะฮะว่าไอ้เจ้าบาดแผลที่ว่านี้เนี่ยมันมีลักษณะไหนบ้างแล้วก็ในแต่ละลักษณะเนี่ยเราสามารถทําความเข้าใจมันนะครับแล้วก็เยียวยาจากมันเนี่ยได้ด้วยวิธีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เขานําเสนอมันค่อนข้างเป็นวิธีเป็นเทคนิคในการปฏิบัติเลยนะฮะ วันนี้เนี่ยฟังกันไปแล้วเนี่ยก็อาจจะได้เทคนิคไปลองใช้นะครับกับตัวเองดูได้นะฮะในสารบัญน,นะครับก็มีหัวข้อนะฮะเช่นการถูกปฏิเสธการถูกปฏิเสธเนี่ยก็สร้างบาดแผลขึ้นในใจเราด้วยนะครับแล้วก็ความเหงาก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในความรู้สึกอารมณ์นะฮะที่จําเป็นจะต้องได้รับการเยียวยาเช่นกันนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการสูญเสียหรือว่าเหตุการณ์สะเทือนใจ อันที่4ก็คือเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือความรู้สึกผิดนะฮะแล้วก็เรื่องอันที่5คือการคุ้นคิดคุ้นคิดก็คือคิดวนนะฮะ <aware> เกี่ยวกับบาดแผล <lu> ทางอารมณ์ที่มันยังคงอยู่ในใจเรานะครับแล้วก็เรื่องที่6ก็คือเรื่องของความล้มเหลวและเรื่องที่7ก็คือความเคารพตัวเองต่ำนะฮะซึ่งจริงในแต่ละหัวข้อนี่น่นาสนใจหมดเลยผมเนี่ยยังคงสนใจหัวข้อที่7ด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสก็จะหยิบมาเล่าด้วยก็คือความเคารพตัวเองต่ํา ไอ self ้เซลฟ์เอสตมเนี่ยนะฮะทำไมเราถึงมีความรู้สึกกับตัวเองแบบที่เออฉันยังไม่ค่อยพอใจกับตัวเองนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยที่เลือกเอาหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือความรู้สึกผิดเนี่ยผมรู้สึกว่ามี2อ,อย่างที่ผมสนใจก็คือความรู้สึกผิดกับความเคารพตัวเองต่ำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกแห่งยุคสมัยมากๆเลยนะฮะว่า เราทําอะไรบางอย่างผิดไปแล้วก็มันก็ยังคงอยู่ในใจไม่เลิกรานะครับแล้วก็อันที่2ก็คือความรู้สึกว่าฉันยังไม่ดีพอสักทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกะว่า2หัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวจะหยิบมาชวนคุยกันแล้วก็ถ้าใครสนใจหัวข้ออื่นๆนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำนักพิมพ์บีอิงด้วยนะครับขอบคุณคุณจีด้วยนะฮะบรรณาธิการบริหารนะครับที่ส่งหนังสือดีๆมาให้ตลอดเลยแล้วก็ทาหนังสือดีๆออกมาให้อ่าน เยอะมากเลยนะครับโอเคครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของความรู้สึกผิดนะฮะผมสนใจเรื่องนี้เพราะว่าผมคิดว่าเวลาที่เราได้คุยกับเพื่อนนะครับหรือว่าสังเกตผู้คนรอบๆตัวเราจะพบว่าเราได้เจอคนที่มีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยอยู่เยอะนะครับหรือคนคนนั้นบางทีอาจจะเป็นตัวเราเองเนี่ยแหละนะครับก็คือว่า เราใช้ชีวิตไปแล้วก็เคยทําอะไรบางอย่างมาแต่ไอ้เจ้าความรู้สึกผิดเนี่ยมันติดค้างอยู่ในใจเราจะจัดการกับมันได้ยังไงบ้างนะฮะเริ่มต้นนะครับจากคําอธิบายของความรู้สึกผิดก่อนนะครับเขาบอกก็คือความรู้สึกหดหู่ทางอารมณ์ที่พบได้บ่อยมากนะฮะอันเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าเราเนี่ยทำอะไรผิดหรือว่าไปทําร้ายผู้อื่นนะครับ ไอ้เจ้าความผิดบาปในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายอย่างมากนะฮะเช่นเราอาจจะทําไม่ถึงมาตรฐานที่ตัวเองเนี่ยตั้งไว้หรือที่คนอื่นตั้งไว้เช่นสมมุติว่าพ่อแม่คาดหวังกับเราว่าอยากให้เรียนมาในมหาวิทยาลัยน,นี้นี้นะครับหรือเรียนในคณะนั้นน,น,นั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าเรากลับไม่ได้ทําในแบบที่พ่อแม่เนี่ยคาดหวังไว้หรือมาตรฐานสังคมต่างๆนานาน,นะครับพยายามที่จะเซตสแตนดาร์ดไว้ว่าเออมันเมื่อถึงวัยนี้แล้วมันควรจะทําแบบนี้ได้เนี่ย เรากลับไปไม่ถึงตรงนั้นนะฮะหรือเรากลับไปอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็มีความรู้สึกผิดเนี่ยอยู่ในใจนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะฮะเช่นเอ,อ่อคนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่สําเร็จนะฮะก็คือว่าก้าวหน้าต่างๆเนี่ยในการเรียนการทํางานแต่ความรู้สึกผิดที่มันเกิดขึ้นเป็นด้านตรงกันข้ามครับก็คือว่าเราทอดทิ้งคนบางคนหรือเปล่านะครับ โอ้มีหลายมุมนะฮะเช่นบางคนประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่าเอ๊เราเอาเปรียบพี่น้องเราหรือเปล่านะครับหรือว่าเรามีความสุขมากเลยแต่พี่น้องเราเขากลับไม่มีความสุขนะครับหรือเราสอบได้ที่1แต่เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยมันกลับได้คะแนนน้อยกว่าเราหมดเลยจริงๆไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมาอ่านหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นรายละเอียดของอารมณ์ที่น่าสนใจนะครับคือความรู้สึก ที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ที่ดีก็ได้ก็คือว่าเราอาจจะทําอะไรบางอย่างได้ดีนะฮะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบ่งหยับๆนะครับมันก็มีทั้งสงส่วนก็คือส่วนที่เราทําผิดไปกับส่วนที่อะไรบางอย่างไม่รู้มันอธิบายไม่ได้อะคือเราอาจจะทําได้ดีนะฮะแต่เรากลับรู้สึกผิด ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในการศึกษาเนี่ยคาดการนะครับว่าผู้คนเนี่ยเผชิญกับความรู้สึกผิดเบาๆเนี่ยนะฮะร,รู้สึกว่าขัดใจตัวเองนิดหน่อยเนี่ยวันละประมาณ2ชั่วโมงรู้สึกผิดแบบปานกลางเนี่ยสัปดาห์ละ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็รู้สึกผิดร้ายแรงเนี่ยเดือนละ3ชั่วโมงครึง่งซึ่งไอ้เจ้าความรู้สึกผิดร้ายแรงเนี่ยมันเป็นยาพิษในใจเรานะครับก็ ต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเขาบอกว่าไอความรู้สึกผิดแบบร้ายแรงเนี่ยมันอาจจะอยู่กับเราเนี่ยเป็น10ปีเลยก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยววันนี้ลองฟังไปเรื่อยๆอาจจะค่อยๆเห็นนะฮะว่าเอ๊ะมันมีความรู้สึกบางอย่างเนี่ยหลบซ่อนอยู่ในใจเราเนี่ยด้วยหรือเปล่านะครับคราวนี้ เ,ออเขาก็พูดถึงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหน้าที่หลักของความรู้สึกผิดเนี่ยนะครับก็คือการส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าเราเนี่ยได้ทําอะไรที่มันขัดต่อมาตรฐานส่วนตัวของเราหรือเปล่านะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันก็มีมาตรฐานความดีงามอยู่ในใจเรานะฮะแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ขัดต่อมาตรฐานส่วนตัวของเราเนี่ยมันอาจจะไปทําร้ายคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมเนี่ยหรือเปล่านะครับแล้วเราเนี่ยตอบสนองต่อไอ้เจ้า การประเมินผลเนี่ยยังไงนะฮะก็เช่นเ,เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราใหม่หรือเปล่าเช่นเ,เราอาจจะบางคนอาจจะตั้งใจกับตัวเองนะครับว่าไม่กินเหล้านะฮะซึ่งไม่ได้แปลว่าเหล้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกินนะฮะมันอยู่ที่มาตรฐานของแต่ละคนอ่าสมมุติมีคนที่เซตมาตรฐานตัวเองว่าจะไม่กินเหล้านะครับแล้วเขาดันไปกินเหล้าเมาไายแล้วเขาก็รู้สึกผิดกับตัวเองนะครับทีนี้เนี่ย ไอ้เจ้าหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่ามันนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปล่าล่ะนะครับหรือมันยังคงวนเวียนอยู่แบบนั้นนะฮะหรือไอ้ความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่ว่าเรากระทําผิดกับความคาดหวังของคนอื่นหรือเปล่าของพ่อแม่ของแฟนหรือเปล่านะฮะหรือถ้าเราทําผิดกับคนอื่นเนี่ยเราใช้วิธีการขอโทษคนที่เราทําผิดต่อเขาเนี่ย หรือเปล่านะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นใน,นแบบ2แบบที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหรือว่าขอโทษคนที่เรารู้สึกผิดกับเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสถานการณ์ก็มักจะคลี่คลายไปได้อย่างรวดเร็วนะฮะแต่ว่าไอ้เจ้าความรู้สึกผิดเนี่ยมันสลับซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับมันก็เลยยังคงมีหลายสิ่งที่มันยังหลงเหลือเนี่ยอยู่ในใจเราอยู่นะครับแล้วเขาก็บอกนะครับว่า หลายครั้งเนี่ยที่เราปล่อยให้ความรู้สึกผิดของเราเนี่ยมันอ้อยอิงอยู่กับเราเนี่ยนานเกินไปมันจะกลายเป็นผู้บุกรุกนะฮะในใจเราแล้วก็กลายเป็นวายร้ายทางจิตใจเป็นพิษต่อความสงบทางใจของเรานะฮะแล้วก็แน่นอนมันอาจจะลามลามไปถึงความสัมพันธ์ของเราด้วยคือเดี๋ยวพอฟังเขาอธิบายในรายละเอียดเราจะเห็นนะครับว่าไอ้เจ้าความรู้สึกผิดเนี่ยมันมันเลยเถิดไป <Wow. S 1> จนกระทั่งถึงพฤติกรรมของเราเนี่ยที่ทาให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นหน้าตาของความรู้สึกผิดนะฮะที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยกล่าวถึงเนี่ยก็หน้าตาประมาณนี้อ่ะเราเข้าใจความรู้สึกผิดที่เขาพูดถึงก่อนละกันนะครับ <S <S คราวนี้เขาก็เล่าต่อไปนะฮะว่าออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความรู้สึกที่ความรู้สึกผิดเนี่ยที่ให้โทษเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเป็นหลักนะฮะโดยที่แจกแจงออกมาเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับว่า ความรู้สึกแบบนี้ที่มันก่อให้เกิดบาดแผลในใจเนี่ยเป็นอย่างไงบ้างหนึ่งก็คือความรู้สึกผิดที่มันไม่ได้รับการแก้ไขนะฮะไอสิ่งที่มันทําให้มันอวนอยู่ในใจเราเนี่ยก็เพราะว่ามันยังคงเหมือนเดิมเหมือนวันที่มันเกิดขึ้นเลยเช่นเราอาจจะทะเลาะกับเพื่อนสักคนหนึ่งในเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วมันก็ไม่เคยถูกพูดจาเรื่องนี้กันอีกเลยเราก็คบหากันต่อไปนะครับเจอหน้ากันก็มองกันเจินเจือนแต่ว่าเราก็ต่างรู้ดีว่า ไอ้การทะเลาะครั้งนั้นเนี่ยมันยังไม่ไม่สมานนะฮะแผลมันยังคงแบบยังตกสะเก็ดเนี่ยอยู่ตลอดเวลายังไม่ตกสะเก็ดอยู่ตลอดเวลานะครับ2ก็คือว่าความรู้สึกผิดในฐานะผู้รอดชีวิตอันนี้น่าสนใจมากฮะก็คือเช่นนะฮะเหตุการณ์ที่ชัดเจนที่สุดสมมติว่าเกิดรถคว่าแล้วกันนะครับแล้วมีเพื่อนนั่งอยู่ในรถเนี่ยด้วยกันทั้งหมด5คนนะครับตัวเราดันรอดชีวิตคนเดียวสิ่งนี้เป็นความรู้สึกผิดเช่นกันอันนี้เป็นเหตุการณ์ ตรงไปตรงมาแต่จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันเปรียบเทียบได้ด้วยเหมือนกันนะครับเช่นสมมุติว่าเพื่อนประสบภัยพิบัติหมดเลยเราดันรอดหรือเพื่อนเ,ออเปิดกิจการการค้ามาพร้อมๆกันนะครับสมมุติเจอโควิดแล้วเพื่อนๆก็เจ๊งกันละนาวเลยแล้วเราดันรอดอย่างเงี้ยนะฮะออมันก็เป็นความรู้สึกผิดในฐานะผู้รอดชีวิตด้วยเหมือนกันนะครับหรือคุณมีพี่น้องมากมายเลยนะฮะแล้ว คุณดันเป็นคนคนเดียวเลยที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะฮะหรือว่าดันร่ารวยกว่าคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกไอ้สิ่งเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยรู้สึกผิดกับคนอื่นด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ข้อที่3ามก็คือว่าความรู้สึกผิดจากการแยกกันหรือความรู้สึกรู้สึกผิดจากความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะฮะซึ่งไอ้การแยกกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายอย่างมากเลยก็คือว่าเช่นนะฮะออลูกที่ไปเรียนเมืองนอก แล้วอาจจะรู้สึกผิดที่ทิ้งพ่อแม่เนี่ยไว้ที่ประเทศไทยนะครับหรือการแยกจากกันแบบนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะฮะเช่นเราอาจจะทำงานแล้วก็ต้องอแยกจากแฟนไปเนี่ยไปอยู่ต่างจงังหวัด3เดือนสมมุตินะครับก็เกิดความรู้สึกผิดเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบหลักที่เขาประมวลมาให้นะฮะหนึ่งก็คือว่าความรู้สึกผิดที่ ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข2รู้สึกผิดในฐานะผู้รอดนะฮะสก็คือรู้สึกผิดจากการแยกกันก็ลองทบทวนกันดูได้นะครับว่าเคยมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยในชีวิตบ้างหรือเปล่านะครับคราวนี้เขาก็พูดต่อไปนะฮะว่าหนึ่งในเหตุผลหลักๆที่ทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขนะฮะก็เพราะว่าเราเนี่ยมีทักษะในการกล่าวคําขอโทษเนี่ยที่ให้ผลต่ํากว่าที่เรามักตระหนักมากๆ ประโยคนี้ก็หมายถึงว่าเราคิดว่าเราขอโทษไปแล้วครับแล้วก็คิดว่าทําได้ดีแล้วแต่จริงๆเนี่ยผลลัพธ์ของมันต่ํามากนะฮะคือเรามีทักษะต่ําเกินไปที่จะแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยด้วยการขอโทษแล้วมันราบรื่นนะฮะเขาบอกว่าอีกเหตุผลนึ่งเนี่ยก็คือแม้ว่าคาขอโทษของเรานั้นเนี่ยดีเยี่ยมแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไอความเสียหายที่เราไปสร้างไว้ในใจคนเนี่ย มันหนักหนาะสาหัสเกินกว่าที่เขาเนี่ยจะยกโทษให้กับเราได้นะครับฉะนั้นเนี่ยในบางสถานการณ์เงื่อนไขต่างๆเนี่ยอาจทําให้เราไม่สามารถสื่อสารคําขอโทษของเราเนี่ยไปให้กับคนคนนั้นเนี่ยได้โดยสิ้นเชิงพูดง่ายๆก็คือว่าบางเหตุการณ์เนี่ยขอโทษไม่ไดนะ้ขอโทษยังไงก็ไม่จบ เพราะฉะนั้นอันก็ต้องการการรักษาเยียวยาเนี่ยในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกันผมชอบคําทักท้วงนี้นะฮะเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าทุกปัญหาแก้ไขได้หรือว่าอ๋อสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะสมานมันเยียวยาแล้วก็แก้คืนกลับมาได้ทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ายอมรับความจริงก็คือไม่จริงหรอกเพราะว่าในบางความผิดเนี่ยมันก็ไม่ถูกได้รับการอภัยนะฮะ แล้วก็ในเมื่อมันเป็นแบบนั้นเราจะจัดการกับตัวเองเนี่ยยังไงดีต่อไปนะฮะก็บอกว่าความรู้สึกบางรูปแบบเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ทําผิดอย่างชัดเจนนะครับเช่นคุณเป็นผู้รอดชีวิตจากสงครามอ,อ่อหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บนะฮะหรือศคนาตรกรรมอื่นๆมักพบว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีทางใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่ามันชวนให้นึกภาพหรือว่ารื้อฟื้นถึงความทรงจําเกี่ยวกับผู้ที่จากไปเนี่ยขึ้นมาอืม นี่ก็เป็นอ่อสิ่งหนึ่งที่มักจะพบนะฮะในทหารผ่านศึกนะครับที่เกิดเหตุการณ์ภาพที่มันจะไม่เรียกคงจะไม่ได้เรียกว่าภาพหลอนนะฮะแต่ว่ามันเป็นความทรงจําที่มันทวนลําลึกเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นําไปสู่ภาวะซึมเศร้าหลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนะฮะเพราะว่าแม้ว่าเขาจะรอดชีวิตก,ก็ตามนะครับแต่ว่าความรู้สึกในใจเขามันคือว่าเอ๊ะทำไมเรารอดวะแล้วขณะที่เพื่อนเอนเนี่ย เขาก็เสียชีวิตกันไปหมดนะฮะสิ่งนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องเนี่ยมาด้วยเช่นกันในนี้ก็อธิบายนะครับว่าเมื่อเราเนี่ยพบว่าตัวเองโชคดีกว่าคนอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเราทําได้ดีเป็นพิเศษนะครับหรือว่าพวกเขาทําได้แย่เกินกว่าเราเนี่ยนะฮะไอ้เจ้าความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยมันก็ประกอบกันเป็นจิตสํานึกของเรานะฮะที่อาจจะชักนําเราเนี่ยให้เรารู้สึกผิดเกินเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจึงอาจเผชิญกับความแปรปรวนทางจิตใจเนี่ยโดยแบบที่เราไม่ได้ทําผิดด้วยซ้าอืม คือมองด้วยสายตาของพระเจ้านะฮะมองด้วยสายตาของคนกลางเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไอคนนี้ไอหมอนี่มันก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะฮะแต่ว่าไอความรู้สึกผิดบาปในใจเรามันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับฉะนั้นเนี่ยจะรับมือกับมันยังไง2นะครับก็คือว่าความรู้สึกผิดในแบบลักษณะที่มันแยกขาดจากกันนะฮะเขาบอกว่าเราอาจจะพบว่าเรามีความสุขกับการออกไปหาความสําราญเนี่ยนอกบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะ เพราะถ้าเกิดว่าจะต้องทิ้งลูกเนี่ยไว้กับพี่เลี้ยงอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นในใจของพ่อแม่ด้วยเหมือนกันคือพ่อแม่เนี่ยบางคนมีลูกนะฮะจะเกิดความรู้สึกผิดในใจเนี่ยหลายอย่างนะฮะเราเคยคุยกันไปถึงเรื่อง i m p o s t e ตอร์ซิน m ดมแล้วนะครับว่าแม่ยุคสมัยใหม่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกผิดกับตัวเองว่าฉันยังเป็นแม่ที่ไม่ดีพอ ฉันเลี้ยงลูกได้ดีแล้วหรือยังฉันให้เขากินอาหารที่ดีแล้วหรือยังนะฮะพาเขาไปอยู่ในโรงเรียนที่มันดีพอไหมนะครับได้นอกเวลาเรียนเนี่ยได้จัดหาสิ่งต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยให้กับลูกได้ดีพอหรือยังเพราะว่าโลกมันลุ่มเล้าไปด้วยหลักสูตรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็หลักเกณฑ์นะฮะคุณหมอก็เขียนอย่างนั้นนักสิทธิวิทยาเขียนอย่างนี้นะฮะหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้บอกแบบนั้นแบบนี้พอดแคสต์เองก็ด้วยนะครับ โอ oh, แม่นี่กดดันนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกผิดว่าเป็นแม่ที่ไม่ดีพอทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่หนังสือเล่มนี้บอกก็คือว่าเอ่อเวลามีลูกเนี่ยแล้วสามีภรรยาเนี่ยหลายครั้งเนี่ยก็จะมีคนบอกใช่ไหมครับว่าพอมีลูกเนี่ยความรักเนี่ยถูกโยนไปให้ลูกหมดเลยไอความสัมพันธ์เชิงสามีภรรยาเชิงแฟนกันเนี่ยมันก็หายไปแล้วเขาบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกผิดที่พ่อแม่เนี่ย ไม่สามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าสามารถออกไปมีความสุขเนี่ยไปกินข้าวไปดูหนังเนี่ยในแบบเดิมแล้วก็ให้ลูกอยู่บ้านบ้างนะครับเขาบอกอันนี้ก็เป็นความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะฮะหรือบางคนก็บอกว่าออรู้สึกผิดนะครับที่ต้องมาทํางานแล้วก็ไกลาจากพ่อแม่ที่แก่ชาราลงนะฮะหรือไม่ได้ดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีก็เป็นความรู้สึกผิดด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้เล่าไปแล้วว่า อ่าสหรับตัวเด็กเองก็อาจจะรู้สึกผิดว่าต้องเดินทางไปเรียนในสถานที่ไกลๆหรือว่าเรียนต่อต่างประเทศนะฮะเราก็ทิ้งพ่อแม่มาไม่รู้ว่าครอบครัวจะคิดถึงเราแค่ไหนผมว่ายังมีอีกเยอะนะฮะนี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองเช่นสมมุติว่าเราทํางานหนักมากแล้วเราดันไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโมเมตนต์หนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยมักจะพูดถึงถ้าเราลองจินตนาการไปผมว่าก็ยังมีอีกมากมายซึ่งอันนี้เนี่ยเขารวบรวมมัดรวมเนี่ยอยู่ในความรู้สึกผิดในหมวดของการแยกจากกัน นะครับเราจะจัดการกับความรู้สึกผิดนี้เนี่ยยังไงดีนะฮะหมวดที่3ก็คือความรู้สึกผิดจากความไม่ซื่อสัตย์นะฮะความไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากพันธะบางอย่างของคนที่รู้จักกันใช่ไหมครับก็เขาบอกว่าซึ่งมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าการนอกใจเนี่ยแค่อย่างเดียวแต่มันอาจจะหมายถึงอ่อการที่ตัดสินใจเลือกบางอย่างเนี่ยที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานหรือความคาดหวังของครอบครัวนะฮะที่ทําให้ คนในครอบครัวหรือคนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยรู้สึกแย่เช่นสมมติบอกว่าแม่อยากให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนี้แต่ลูกบอกไม่เป็นไรผมไม่เข้าผมจะไปเข้าอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งนะฮะหรือแม่อยากให้เรียนหมอลูกบอกว่าไม่เอาจะไปเป็นครูแบบนี้นะฮะอันนี้เขาบอกว่าก็เกิดความรู้สึกผิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไปขัดแย้งกับความคาดหวังใช่ไหมฮะแต่มันยังมีอีกเยอะมากเช่นพ่อแม่อยากให้ลูกเนี่ยเป็น หญิงชายที่เป็นสเตรทนะฮะแต่ว่า,าลูกเขาก็อาจจะเป็น LGBT ก็เป็นไปได้นะฮะคือสิ่งเหล่านี้หรือว่าเป็นเรื่องทางาศาสนาว่า,าศาสนาสอนมาแบบนี้นะครับแต่ว่า,าสําหรับลูกแล้วเขาอาจจะบอกว่าไม่เขาเกิดมาอีกในอีกยุคสมัยหนึ่งเขาคิดอีกแบบหนึ่งนะฮะหรือจะเป็นอุดมการทางการเมืองก็เป็นไปได้ทั้งสิน้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมามองกันด้วยสายตากลางๆก,ก็จะรู้สึกว่ามันคนคนนั้นอาจจะไม่ได้กระทําอะไรที่มันผิดบาป แต่มันดันขัดกันกับความคาดหวังและมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของครอบครัวหรือว่ากลุ่มคนนั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าคุณอาจจะกระทําผิดอะไรบางอย่างกับนอมของโรงเรียนก็ได้หรือสังคมที่คุณอยู่นะฮะหรือว่าองค์กรก็เป็นไปได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกผิดเนี่ยขึ้นอยู่ในใจนะครับซึ่งความรู้สึกนี้เนี่ยสำหรับตัวผู้กระทำเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฉันกําลังทรยศ คนที่คาดหวังในตัวชันเนี่ยอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นผมทวนอีกทีหนึ่งนะครับว่าความเสี่ยงสามอย่างนะฮะหนึ่งก็คือว่าเราเป็นผู้รอดหรือเปล่าเราโชคดีกว่าคนอื่นเนี่ยก็รู้สึกผิดนะฮะสองก็คือความรู้สึกจากการแยกจากกันสามคือความรู้สึกที่มันผิดมาตรฐานนะ่ะของสิ่งที่กลุ่มก้อนนั้นเนี่ยกำหนดไว้นะฮะเขาก็อ๋อบอกว่า สิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการปรับตัวนะฮะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความปรารถนาตามปกติของเราที่จะแสดงอํานาจในการปกครองตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจเลือกตัวเองคือมันมีสองทางแยกที่มันขัดกันอยู่อะในทางหนึ่งใช่ไหมฮะแรงผลักของคนเราก็คือว่าฉันอยากใช้ชีวิตในแบบที่ฉันเลือก ะะฉันเชื่อแบบนี้ฉันเลือกแบบนี้แต่ในอีกทางหนึ่งเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของสังคมด้วยนะฮะมันก็เลยขัดแย้งกันแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วจะว่าไปในความปรารถนาในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีหนึ่งเดียวอยู่แล้วใช่ไหมฮะสมมติว่าเมื่อกี้อย่างตัวอย่างเรื่องพ่อแม่กับลูกพ่อแม่ก็รักลูกมีบทบาทของพ่อแม่แต่พ่อแม่เองก็อยากจะมีชีวิตส่วนตัวด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนในหนังเหมือนในละครนะครับว่าความขัดแย้งในตัวมนุษย์นี่แหละ ที่มันสร้างเรื่องราวขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็สร้างความรู้สึกขัดแย้งในใจของเราเนี่ยขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นบาดแผลในใจจากความรู้สึกผิดนะครับเขาบอกว่าความรู้สึกผิดที่ให้โทษเนี่ยซึ่งมากเกินเหตุจะก่อเกิดบาดแผลทางใจเนี่ยสแบบนะฮะแบบที่1เนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากความรู้สึกผิดต่อหน้าที่และความสุขส่วนตัวของเรานะครับก็คือว่ามันเอ่อมันไปขัดขวาง ความสามารถของเราเนี่ยในการพุ่งความสนใจไปยังหน้าที่การงานของตัวเองนะฮะก็คือว่าเวลาที่มันคาอยู่ในใจนะฮะพูดง่ายๆเหมือนเวลาที่ก้างปลามันติดคอจะกินต่อมันก็ยากใช่ไหม <laughs> มันก็จะรู้สึกติดกับไอ้ตรงก้างปลาเนี่ยเขาบอกก็เหมือนกันนะครับคือเวลาที่เรารู้สึกผิดแล้วมันอวนๆอยู่ในใจเนี่ยเราจะไม่โฟกัสไม่สามารถที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ควรจะโฟกัสได้จริงๆนะฮะเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเรื่องสําคัญในชีวิตนะครับ ประการที่2เนี่ยก็คือก่อความเสียหายร้ายแรงให้กับความสัมพันธ์นะครเพราะว่าความรู้สึกผิดของเราที่มีต่อคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะบั่นทอนความสามารถในการสื่อสารของเราเนี่ยกับคนคนนั้นพูดง่ายที่สุดเลยฮะเช่นแต่ก่อนเรามีเพื่อนคนหนึ่งสนิทกันมากนะครับแล้วก็พูดอะไรกับมันก็ได้นะฮะแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยดันไปขัดแย้งกันด้วยอะไรบางอย่างแล้วเราก็รู้สึกผิดกับมันเช่นเราอาจจะไปเผลอด่ามัน ถ้าทําให้ไอ้เพื่อนคนนั้นมันเจ็บช้าน้ําใจนะฮะหรือดันไปพูดถึงเขาเนี่ยในในเรื่องที่มันไม่ดีนะฮะแล้วเขาไปรู้มารับหลังเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ไม่รู้นะฮะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ย มันจะยากนะฮะแล้วก็ไอ้เราก็จะรู้สึกคาคาใจไม่พูดอะไรเหมือนเดิมนะฮะเจอหน้าเขาเราก็จะอาจจะมีความรู้สึกติดติดขัดขับนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว,ว่ามันก็จะนําพาไปสู่การกําจัดจำกัดความสามารถของตัวเราเองในการที่จะสื่อสารได้ดีนะฮะแล้วก็สุดท้ายมาอาจจะนำไปสู่การออ <S <S เหินห่าง <_' S 1> <àng> แล้วก็จบความสัมพันธ์ลงได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น2ออย่างหนึ่งก็คือว่าความรู้สึกผิดเนี่ยมันสร้างความรู้สึกไม่เป็นสุขเนี่ย ด้วย2อ,อย่างนะฮะหคือไม่มีศักยภาพในการที่จะทําหน้าที่การงานของตัวเองเนี่ยได้เต็มร้อยสอก็คือว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานขึ้นมาด้วยนะฮะทีนี้เขาบอกว่าลองศึกษามันลงไปให้ดูในรายละเอียดเนี่ยอีกสักนิดหนึ่งนะฮะว่าเวลาเรารู้สึกผิดเนี่ยเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวเองอย่างแรกนะฮะก็คือว่าเรามักจะประนามตัวเองเขายกตัวอย่างคนหนึ่งชื่อว่าโยชินะฮะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในอีกไม่กี่เดือน โยชิเนี่ยอบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยตอนที่เขาเนี่ยได้เข้าเรียนในวิทยาลัยกลุ่มไอวิลี่นะฮะแล้วก็ในหลักสูตรเตรียมการแพทย์เนี่ยเตรียมแพทย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนะฮะเพราะว่าท่านเนี่ยก็คาดหวังว่าจะได้เข้าวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ดเนี่ยได้ทันทีนะครับแล้วก็จะได้อีกหน่อยเนี่ยจะได้เปิดคลินิกของตัวเองแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็มีไรายได้ที่ดีนะฮะนี่คือความฝันของพ่อแต่ปรากฏว่า ความฝันของพ่อแม่เนี่ยก็กดดันโยชิเนี่ยอย่างมากนะฮะแล้วออเขาก็เลยบอกว่าเขาพยายามทนเรียนไอ้เจ้าเตรียมแพทย์เนี่ยนะฮะไปในปีแรกแต่ว่าพอเรียนไปได้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์มากนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าหมอเนี่ยไม่ใช่อาชีพของตัวเองเลยสุดท้ายก็เลยไปเปลี่ยนวิชาเอกแล้วก็ไม่กล้านะฮะที่จะบอกพ่อแม่พรารู้สึกผิดกับพ่อแม่กลัวว่าบอกไปเนี่ยพ่อใจสลายแนย่แล้วก็เรียนต่อไป จนจบฮะจนจะจบอยู่แล้วเขาก็เลยต้องมาปรึกษานักจิตวิทยาว่าเขาจะทําไงกับชีวิตดีเพราะเขาก็เป็นทุกข์มากนะฮะเรียนมาสามสีป่ปีไม่บอกพ่อแม่เลยอันนี้ก็ซ่อนความรู้สึกมากนะครับเ,ออเขาบอกว่าเ,ออเวลาที่เขาเป็นทุกข์เนี่ยก็เอาแต่นึกหน้าพ่อถึงตอนที่พ่อรู้ว่าอา้าวเขาจะไม่ได้เป็นหมอแบบที่พ่อเนี่ยต้องการนะครับ <c oughs> ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย ไอ้หน้าของพ่อที่ผุดปรากฏขึ้นมาตลอดเวลาผมว่ามีนะฮะบางครั้งในชีวิตเนี่ยเราก็จะมีหน้าของคนบางคนเนี่ยผุดแทรกเข้ามาตลอดเวลาระหว่างวันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เขาก็ประสบกับความแปรปรวนทางจิตใจนะฮะเราก็ไม่สามารถจะโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ตัวเองอ่านหนังสือหรือว่าเรียนอยู่ได้นะครับแล้วก็เราก็บอกว่าโชคไม่ดีที่ความรู้สึกผิดเนี่ยไม่ได้ให้โทษเพียงแค่ทาให้เรารู้สึกแย่เท่านั้นแต่มันยังขัดขวาง ที่จะให้เรารู้สึกดีด้วยคือไม่ใช่เพียงแค่เป็นลบแต่ไม่ยอมให้เราเป็นบวกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันรู้สึกผิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งนั้นเขามีการทําการทดลองโดยการที่นําเอาคำนะฮะถ้อยคาเนี่ยที่แสดงถึงความรู้สึกผิดกับถ้อยคากลางๆนะครับกับถ้อยคาที่เป็นบวกนะฮะมาวางเรียงกันแล้วให้นักศึกษาอ่านปรากฏว่าคนที่ได้เล่นเกมเนี่ยกับความรู้สึกที่ เป็นความรู้สึกผิดในใจเนี่ยนะฮะจะเลือกสิ่งของหลังจากการทดลองเนี่ยให้ตามใจตัวเองเนี่ยน้อยกว่าคนที่มีความรู้สึกที่เป็นบวกก็คือว่าเวลาที่รู้สึกผิดแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยได้น้อยลงตรงนี้เป็นจิตวิทยาที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเราสึกว่าเราเป็นลูกที่ไม่ดีเราก็ไม่คู่ควรนี่หว่าที่จะมีความสุข เราก็ไม่คู่ควรดีกว่าที่จะซื้อของดีๆให้ตัวเองนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คู่ควรที่จะไปฟังเพลงเพราะๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความรู้สึกผิดเนี่ยในคําอธิบายนี้มันก็เลยน่าสนใจว่าใครก็ตามที่ยังคงคาใจกับความรู้สึกผิดเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่ง เขาบอกว่าฉะนั้นเนี่ยไอความรู้สึกผิดก็เลยเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะงานกรเนี่ยขึ้นมานะฮะในชีวิตของเรานะครับแล้วก็ยังบอกต่ออีกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาพิเศษนะฮะสำหรับผู้ที่เผชิญความรู้สึกผิดในฐานะผู้รอดชีวิตนะครับเขาบอกว่าอ่อเช่นนะฮะสามีภรรยาสมมุติว่าอ่อ ใช้ชีวิตมาด้วยกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุก็ได้แล้วภรรยาเสียชีวิตแล้วสามีเนี่ยยังรอดชีวิตอยู่นะครับกับกลายเป็นว่าหลังเหตุการณ์รอดชีวิตเนี่ยเขามีความรู้สึกผิดที่ยาวนานแล้วก็ไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้เลยเพราะเขารู้สึกว่าอา้าวเมียตัวเองตายไปฉันรอดอยู่แต่ทําไมฉันถึงมีสิทธิ์รอดวะ นะฮะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันผมว่าเราดูหนังหลายๆเรื่องนะฮะก็จะเห็น <c oughs> เห็นความรู้สึกผิดในลักษณะน,นี้เนี่ยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับอ,อ๋อทีนี้ในเรื่องที่2นะครับเ็รอ่าเรื่องแรกเนี่ยเมื่อกี้ที่ที่เล่าไปนะฮะเป็นอยู่ในหัวข้อของการประนามตัวเองก็คือว่ามันเหมือนกับแขวนตัวเองไว้แล้วอะว่าทําอะไรไม่ดีขึ้นมาแล้วก็ไม่ควรที่จะมีความสุขนะฮะอันที่2คือเริ่มที่จะลงโทษตัวเองนะครับเขาบอกว่า พอเราจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะบรรเทาอารมณ์หดผู่ตัวเองเนี่ยด้วยการลงโทษตัวเองที่กระทําผิดนะครับไม่ว่าการกระทําผิดนั้นเนี่ยจะเ,ออเกิดขึ้นยังไงหรือว่าการลงโทษเนี่ยเราจะทําไปโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับเราจะเริ่มทําร้ายหรือว่าทําลายตัวเองสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นทั้งในเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นในเชิงแบบความรู้สึกนะฮะเช่น เหตุการณ์ที่มีคนเอาหัวโขกผนังเนี่ยนะฮะเหมือนในมิวสิกวิดีโอเนี่ยเขาบอกมันก็เกิดขึ้นอยู่ทุกวีทุกวันหรือ,อบอกว่ามีการทําวิจัยนะฮะโดยที่ให้คนคนนึงเนี่ยสร้างเหตุการณ์ขึ้นมานะฮะและทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไปทําให้ลอตเตอรี่หรือว่ารางวัลที่เพื่อนจะได้รับเนี่ยมันสูญหายไปเขาก็มีความรู้สึกผิดนะครับแล้วก็เลยยอมที่จะถูกให้ตัวเองเนี่ยถูกไฟฟ้าช็อต เพราะว่าจะได้ช่วยแก้ไขความผิดบาปของตัวเองพูดง่ายๆว่าเวลาที่เรารู้สึกผิดเนี่ยเราจะยินดีทําร้ายตัวเองเพราะว่าคิดว่าเราคู่ควรแล้วที่จะโดนก็ดันไปทําความผิดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแกเนี่ยแหละควรที่จะเจ็บปวดนะฮะเราจึงอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยเจ็บปวดทางอารมณ์นะครับหรือทางร่างกายด้วยซ้ำนะฮะเขาบอกว่าผู้คนที่มีความหดหู่ทางอารมณ์เนี่ยจะจัดการความเจ็บปวดของตัวเองเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะทางอารมณ์หรือทางร่างกายเนี่ย เพื่อที่จะให้เหยื่อโดยเฉพาะเวลาที่เหยื่อเนี่ยปรากฏตรงน้าคือถ้าเราไปทําอะไรไม่ดีกับพ่อแม่ไว้นะฮะแล้วเราเห็นแล้วรู้ึว่าเออเราอยากจะตีตัวเองเหลือเกินนะครับก็สิ่งเนี้ยเกิดขึ้นเพราะว่าจะได้รู้สึกว่าหายกันแล้วนะนะฮะผมทําให้คุณเจ็บปวดงั้นผมจะทำร้ายตัวเองก็จะได้หายกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอย่างที่สองนะครับทีนี้ อ๋อเขาบอกว่าความรู้สึกผิดเนี่ยมันเป็นพิษด,ด้วยนะครับเพราะว่าในหลายกรณีเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับคนอื่นๆแล้วก็ในสังคมนะฮะจนเป็นเหตุให้ไอ้เจ้าความลื่นไหลาตามธรรมชาติเนี่ยของการสื่อสารนะฮะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนี่ยมันขัดข้องนะครับซึ่งเขาบอกว่าความรู้สึกผิดในใจมันก็จะเกิดขึ้นเป็นระรอกนะฮะถ้าใครเป็นอยู่ผมว่าผมก็เคยเป็นนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นวืบ แล้วมันก็หายไปแล้วก็ทานูน่นทํานี่แล้วมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าไอ้ระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเกิดขึ้นเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยไปทําร้ายเขานะฮะเพื่อที่จะลดโอกาสที่จะทําร้ายคนนั้นมากไปกว่าเดิมให้เหลือน,น้อยที่สุดนะฮะเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเหตุการณ์นั้นนะฮะเช่นเรารู้สึกว่าเราไปทําร้ายจิตใจคนคนนี้เราก็เลยพยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยนะฮะเช่นสมมติผมอาจจะเลือกเรียนคณะที่พ่อแม่ไม่ได้อยากให้เรียน ผมก็เลิกพูดถึงการเรียนผมไปเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันมีห้องลึกลับดํามืดเนี่ยที่เรามันตั้งอยู่ตรงหน้าเรานะฮะแต่ว่าเราเลือกที่จะมองข้ามมันไปแล้วบทสนทนานมันจะหายไปห่วงหนึ่งเลยถูกไหมฮะสมมติว่าคุยกับพ่อแม่แล้วอาจจะเข้าส,สู่เรื่องเรียนละข้ามข้ามข้ามไม่เอาไม่คุยนะฮะแล้วสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่หนังสืออธิบายว่าคุณจะค่อยๆหลีกเลี่ยงหัวข้อขยายตัวออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคุณจะไม่คุยกันนะฮะอันนี้ กล่าวโดยกระชับที่สุดหรือว่าโดยง่ายที่สุดเนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายเราก็เลยจัดการความรู้สึกด้วยการที่หลีกเลี่ยงที่จะเจอไอ้คนนั้นเนี่ยไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าเจอทีไรก็รู้สึกแย่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่ามันเป็นยาพิษเนี่ยของความสัมพันธ์นะฮะซึ่งมันอาจจะไปสร้างแผลใหม่ด้วยว่าเสียดายวะ่ะน่าเสียดายไม่น่าจะเ,ออเลิกคบหากับเพื่อนคนนี้เลยหรือว่า หรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันน่าจะดีกว่านี้นะอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเ,เขาก็มีตัวอย่างนะครับในนี้ก็มีตัวอย่างอีกหลายๆตัวอย่างก็สามารถไปซื้อหามาอ่านกันได้นะครับคราวนี้มาถึงหัวข้อที่บอกว่าสะดุดคําพูดให้รู้สึกผิดนะครับเขาบอกว่าคําพูดที่ให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยเสมอให้ลองสังเกตซึ่งบางทีเนี่ย คำพูดเหล่านี้ตัวคนพูดเองไม่ได้ระวังนะฮะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทําให้ไปทิมแทงจิตใจของคนฟังแต่มันก็เกิดแล้วนะฮะเช่นบอกว่าต่อให้ฉันนอนตายอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณก็ไม่มีทางรู้หรอกเพราะคุณเนี่ยไม่เคยมาใส่ใจไม่เคยมาโทรหาด้วยซ้ําคําพูดประโยคนี้เนี่ยอาจจะสร้างความรู้สึกผิดให้กับไอ้เจ้าคนที่ได้รับนะฮะแล้วก็รู้สึกแย่ไปเลยในชีวิตว่าเออวะเราไม่เคยได้มาใส่ใจดูแลคนคนนี้เลยนะครับหรือ ถ้าลูกไปสักแบบนี้เนี่ยแม่เนี่ยจะต้องใจสลายแน่ๆนะฮะก็กลายเป็นว่าลูกเนี่ยอยากสักแต่ก็สักไม่ได้เพราะว่าหรือพอไปสักแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกผิดกับแม่เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะ,ะพอแม่ได้สร้างบรรทัดฐานบางอย่างขึ้นมาแล้วนะครับผมว่าประโยคลูกประโยคทนนองน,นี้เปลี่ยนได้อีกเยอะมากนะฮะถ้าลูกไม่เรียนหมอแม่ต้องใจสลายแน่ๆนะฮะถ้าลูกแบบไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้ทำแบบนี้เนี่ยแม่จะต้อง ไม่ไหวแม้ทนอยู่ต่อไปไม่ได้แน่ๆนะฮะน,นี่ก็ไปสร้างความรู้สึกผิดให้เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับหรืออ๋อเขาบอกว่าพ่อของลูกเนี่ยเสียใจมากนะตั้งแต่ลูกเนี่ยทะเลาะกับเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะอันนี้ก็สร้างความรู้สึกผิดให้กับตัวคนฟังด้วยเหมือนกัน,นะฮะซึ่งจริงๆคําพูดพวกนี้เนี่ยมันเป็นคําพูดในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะฮะแต่เราไม่ค่อย อ่าตรนะหนักหรือว่ารับรู้กันเราระมัดระวังคําพูดกันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของมันอาจจะส่งผลเยอะเลยก็ได้นะฮะทีนี้เขาบอกว่าเหตุผลหลักที่เราพยายามชักนําให้คนอื่นๆรู้สึกผิดเนี่ยเพราะอะไรเออทําไมเราถึงดันไปพูดจาทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกผิดกับตัวเองนะฮะก็เพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขานั่นแหละมันมีพฤติกรรมบางอย่างของเขาใช่ไหมครับที่มันไม่เป็นไปตามใจเราคาดหวังนะฮะเช่นง่ายที่สุดกระเรล่องเรียนนะฮะ ถ้าลูกไม่เป็นหมอแม่ต้องใจสลายแน่ๆเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราคาดหวังใช่ไหมครับแล้วนั่นแหละก็เลยพูดสิ่งนั้นออกไปนะฮะทีนี้พอพูดออกไปเนี่ยเขาบอกว่ามันกลับเกิดผลกระทบเนี่ยในทางตรงกันข้ามนะฮะคือแทนที่เขาจะทําพฤติกรรมในแบบที่เราคาดหวังเขาอาจจะไม่ได้ทําและสิ่งที่มันแย่ไปกว่านั้นคือเขารู้สึกแย่ด้วยที่เขาไม่ได้ทานะฮะก็อันนี้ก็ฝากพ่อแม่กันครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่พ่อแม่หรอกผมว่าเพื่อน หัวหน้าเพื่อนรวมงานทุกอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับคราวนี้เขาบอกว่าความรู้สึกผิดเนี่ยมันเป็นผิดต่อครอบครัวเนี่ยยังไงนะฮะก็คือว่าความรู้สึกของเราเนี่ยใหญ่หลวงเมื่อคนที่เราทําร้ายเนี่ยยังไม่ให้อภัยเราซึ่งอันนี้แน่นอนนะฮะว่าอ๋อพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแยกนะฮะที่มันฝังลึก อยู่ในตอนแรกก็ในใจคนสองคนแต่หลังจากนั้นเนี่ยไอ้รอยแยกเนี่ยมันอาจจะแยกคนออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะครับผมยังคิดถึงว่ามันก็เป็นในสังคมด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในงานสังสรรค์ของครอบครัวเนี่ยนะฮะที่เป็นเช่นงานเฉ่งเหมง่งหรืองานเลี้ยงใหญ่ของครอบครัวเนี่ยก็เป็นจุดยอดฮิตเลยฮะของความสัมพันธ์ที่มันจะเอามารื้อฟื้นกันนะครับหรือว่าใครด่ากันใครเกลียดกันเนี่ยก็มา โป๊ะปะกันตอนเชงเม้งเนี่ยแหละนะฮะยกตัวอย่างครับเขาพูดถึงอันโตเนียนะฮะซึ่งก็เป็นเป็นคนที่มารับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาแบบเขานะครับก็บอกว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอายุ20ปีนะฮะเป็นลูกคนที่3ของพี่น้องจำนวน12คนเขาเป็นคนอิตาลีนะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็มีงานเลี้ยงฉลองใหญ่เนี่ยของครอบครัวปรากฏว่าตอนไปถึงบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยที่จะ อ๋อลงรอยกับคุณแม่อยู่แล้วนะฮะคุณแม่เนี่ยเห็นหน้าก็ด่าเลยนะฮะกรีดกราดแบบโอ๊ยพูจาไม่พอใจนะฮะตัวแอนโตเนียเองเนี่ยก็บอกว่าสู้แม่เหมือนกันแบบโอ้ยแม่จะพูดอะไรมากมายเนี่ยนะฮะก็ลูกสาวกับคุณแม่นะฮะก็เถียงกันเป็นเรื่องปกติแบบนี้นะครับแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาแอนโตเนียก็บอกว่าโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวนะฮะไม่ต้องพูดแล้วกระโดดขึ้นรถไปปุ๊บแล้วก็ จะถอยรถออกมาครับปรากฏว่าแม่นี่ก็ยืนด่าอยู่ข้างหลังรถนะฮะแอนโตเน,นียเนี่ยก็ดันลืมดูพวงมาลัยว่าพวงมาลัยเนี่ยมันหักเลี้ยวอยู่นะฮะพอเขาถอยรถป๊อเนี่ยเขาเหยียบเท้าแม่ไปแม่ก็ร้องจากเลยนะฮะเบอกโอ๊ยขอโทษขอโทษโทษวีบวิ่ง,งลงมาดูปรากฏว่าแม่ก็โกรธมากด่าต่อนะฮะแล้วแอนโตเน,นียก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาเดี๋ยวรีบขึ้นรถเดี๋ยวหนูพาไปโรงพยาบาลแม่ก็บอกไม่ต้องเลยคนอย่างแกไม่ต้องมาพาฉันไปโรงพยาบาลเดี๋ยวให้พี่สาวพาไปนะฮะจากนั้นเนี่ย แอนโทเนียก็เลยไม่ได้พาไปนะฮะแล้วก็นั่งรอแม่อยู่ที่บ้านหนังสือเล่มนี้เล่าว่าพอแม่กลับมาจากโรงพยาบาลเนี่ยครอบครัวเนี่ยแตกออกเป็น2ฝ่ายแล้วครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าแอนโทเนียเนี่ยตั้งใจเหยียบเท้าแม่ก็เกลียดแอนโทเนียไปเลยนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่าแอนโทเนียไม่ได้ตั้งใจหรอกใครมันจะไปบ้าถอยรถยทับเท้าแม่ตัวเองนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าครอบครัวเนี่ยแตกเป็น2ฝ่ายครับ ฝั่งที่อยู่กับแอนโทเนียกับฝั่งที่ไม่อยู่กับแอนโทเนียนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ไม่ใช่สมมุตินะเหตุการณ์จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นตุ๊กตาหนึ่งที่ผมว่าหนังสือเนี่ยเล่ามาแล้วมันทําให้เราเห็นครับว่าบางครั้งในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะครับที่แบ่งคนออกเป็น2ฝ่ายบางครั้งในองค์กรในทีมเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะฮะแล้วมันก็จะไอเกิดความรู้สึกผิดเนี่ยในใจของแอนโทเนียว่าโ ฉันไม่น่าเลย 1. ก็คือฉันไม่น่าไปถอยรถทับแม่เลยนะฮะน,นี่เป็นอุบัติเหตุหล้วนๆสก็คือโอ้ฉันทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นเนี่ยในครอบครัวแย่มากๆนะฮะก็ไม่แปลกเทียนตัวนี้ก็เลยต้องมาปรึกษานักจิตวิทยานะครับคราวนี้ออจากตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ได้ยกไปนะครับลองมาดูว่าแล้วจะจัดการกับมันยังไงเพราะว่าผมตั้งชื่อไว้ว่าเยียวยายังไงนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็บอก how t ูในการที่จะ ลองไปใช้กันดูนะฮะปฏิบัติกันดูก็เริ่มจากหนทางรักษาบาดแผลทางจิตใจจากความรู้สึกผิดนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าความรู้สึกผิดของเราเนี่ยมันไม่ร้ายแรงมากเนี่ยมันมักจะจบลงได้ด้วยการหนึ่งก็คือว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะครับเรารู้สึกผิดกับตัวเองเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมถ้ามันเปลี่ยนสําเร็จก็จบนะฮะถ้ามันเกิดขึ้นระหว่างเรากับใครสักคนแล้วเราเอ่ยปากได้ขอโทษ แล้วเขายอมรับมันก็จบนะฮะแต่อ้ที่มันไม่จบมันคือมันมันร้ายแรงกว่านั้นเช่นถอยถอยรถไปเหยียบเท้าแม่ตัวเองแบบนี้นะฮะผมก็ถือว่าร้ายแรงใช้ได้เหมือนกันนะฮะอ,อ๋อเขาเลยบอกอ่ะคราวนี้เราลองมาดูกันว่าเขามีเฟิร์สเอเนี่ยมีการปสรมพยาบาลยังไงบ้างนะฮะกับสภาพจิตใจแบบนั้นมาพูดถึงแนวทางการรักษาก่อนนะฮะก็บอกว่าขนทางที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการรักษาความรู้สึกผิดเนี่ยที่มันไม่ได้รับการแก้ไขก็คือ จัดการที่ต้นต่อของมันถ้ามันยังไม่ได้รับการแก้ไขคือควรจะไปซ่อมแซมมันสมานรอยร้าวมันนะฮะแล้วก็ทําให้เกิดการให้อภัยเนี่ยเกิดขึ้นเพราะถ้าเขายังไม่ให้อภัยเราก็จะต้องรู้สึกผิดอยู่แบบนี้เนี่ยไปตลอดการใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีรักษาตรงไปตรงมาครับก็คือกล่าวคําขอโทษอย่างมีประสิทธิภาพ ความยากไม่ได้อยู่ตรงที่กล่าวคําขอโทษซึ่งจริงก็ยากแล้วนะฮะแต่ยากไปกว่านั้นคืออยากมีประสิทธิภาพครับเราจะกล่าวคําขอโทษยังไงให้มีประสิทธิภาพวันนี้อาจจะได้ทริคไปลองใช้กันนะครับวิธีรักษาที่2ฮะก็คือว่าให้อภัยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรักษาเนี่ยมีอยู่3ทางด้วยกันกล่าวคําขอโทษอย่างมีประสิทธิภาพ2ก็คือว่าให้อภัยตัวเองและ3ก็คือว่ากลับไปใช้ชีวิต ให้เป็นปกติสุขนะฮะอันนี้ก็ยากเหมือนกันสําหรับคนที่รู้สึกผิดนะครับมาลองไล่กันไปนะฮะทีละหัวข้อนะครับกาวคําขอโทษอย่างมีประสิทธิภาพฮะเขาบอกว่าทางออกสำหรับความรู้สึกผิดในความสัมพันธ์ที่เป็นผิดเนี่ยมันเรียบง่ายมากก็คือขอโทษอย่างจริงใจ ความยากอยู่ตรงที่คําว่าจริงใจนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าความจริงใจของคุณเนี่ยมันฉายชัดออกมาแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยรู้สึกจริงๆว่าคุณทําสิ่งที่มันผิดแล้วก็รู้สึกจากใจเลยว่าชั้นเนี่ยผิดไปแล้วนะฮะมันมักจะได้รับการให้อภัยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่การขอโทษของเราถูกมองว่ามันไม่จริงใจจะส่งผลตรงกันข้ามก็คือยิ่งแพร่พิษนั้นเนี่ยให้มากขึ้นอีกกลายเป็นว่าไอ้นี่มาแกล้งขอโทษแหละให้มันจบๆไปไม่ต้องหรอกคนอย่างแกเนี่ย ไม่มีวันที่ฉันจะให้อภัยใช่ไหมฮะมันก็จะกลายไปเป็นในลักษณะน,นั้นแทนนะครับทีนี้เขากออ็บอกเรามานะฮะบอกว่าแม้เราเนี่ยจะถูกสอนมาว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะพูดว่าฉันขอโทษนะฮะแต่เราไม่เคยถูกสอนมาอย่างจริงจังเลยว่าควรพูดคําขอโทษอย่างไรนะฮะเ,ออเรารู้มีคนมาสะกิดว่าเฮ้ยไปขอโทษเขาเถอะทาผิดขนาดนี้ไปขอโทษเขาเดี๋ยวก็หายนะฮะแต่กับไม่ไม่ค่อยมีคนมาบอกฮะว่าขอโทษยังไงล่ะถึงจะสําเร็จนะครับ ลองดูนะฮะว่าสิ่งที่หนังสือเล่มนี้แนะนําจะเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนจะเชื่อว่าคําขอโทษที่ดีมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบด้วยกันนะฮะหแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น 2. พูดว่าขอโทษนะฮะอย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าเออตอนนั้นวันนั้นไม่ได้ตั้งใจนะแล้วก็เออยังไงก็กมันก็ผ่านมานานแล้วเนาะ ก็ไม่ได้มีนะฮะคนที่พยายามจะพูดขอโทษอะแต่ไม่พูดว่าฉันขอโทษเนี่ยออกมานะครับหรือบางทีก็เออขอโทษกันแล้วกันนะฮะอันนี้ก็จะไม่รู้สึกเหมือนกันว่าขอโทษนะฮะเพราะฉะนั้นขอโทษต้องขอโทษพูดจริงๆออกมาพูดคาว่าขอโทษออกมาด้วยนะฮะและสามก็คือว่าคําขอการให้อภัยก็คือว่าพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยเออเข้าใจกันแล้วไหมนะครับตรวจเช็คแล้วก็ถามว่าแล้วรู้สึกยังไงบ้าง พอที่จะให้อภัยกันได้ไหมเพราะนี่คือสิ่งที่จะปลดล็อกเราออกใช่ไหมฮะเวลาคนที่เป็นคู่สนทนาเขาบอกโอเคขอบคุณมากที่รู้สึกผิดแล้วก็ถ้ารู้สึกผิดแบบนั้นก็ก็ให้อภัยได้อันนี้ก็จะ complete ใช่ไหมฮะก็จะจบถ้าเกิดครบ3ามวงนี้นะฮะเขาบอกนี่เป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักจะคิดถึงนะครับแล้วเวลาที่เขาแนะนําผู้ป่วยไปแบบนี้เนี่ยผู้ป่วยหลายคนเนี่ยก็บอกว่าลองเอาไปใช้แล้วบอกเขารบเราว่าเฮ้ย คุณต้องปรุงตามสูตรเนี่ยสามข้อเนี่ยนะฮะก็คือมีทั้งกล่าวคําขอโทษแล้วก็ทั้งขอการให้อภัยด้วยเนี่ยผู้ป่วยหลายคนจะบอกว่าโอ๊ยหมอหรือว่านักจิตเนี่ยนะฮะแบบคุณจะมาคุณจะมาแบบว่าบังคับอะไรผมเนี่ยให้มันเคร่งครัดขนาดนั้นล่ะผมก็พูดแล้วมันก็แปลว่าขอโทษแล้วแหละเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะพูดแบบนั้นแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยแนะนําให้ ให้ทาอย่างชัดเจนนะฮะพะไม่งั้นเนี่ยผู้ที่รับคาขอโทษเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณกาลังขอโทษอยู่ก็ได้นะครับทีนี้มันมีวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่มเติมออกมานะฮะอีก3อย่างด้วยกันนะครับมีองค์ประกอบเพิ่มเติมอีก3อย่างก็คือสิ่งที่มันเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะฮะอันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากก็คือเห็นคุณค่าของความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหอันนี้นี่สําหรับผมผมคิดว่าสําคัญ,ญยิ่งกว่าการกล่าวคําขอโ,อโทษออกมาอีก เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราไปขอการให้อภัยจากใครบางคนใช่ไหมครับเพราะอยากให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้อยากให้เขามีความสุขนะฮะเพราะเราเป็นทุกข์มากเราอึดอัดมากแล้วเราพูดดีกว่าพูดพูดแล้วจบๆพรุ่งนี้เราจะได้หลัน่นล้าสักทีแบกสิ่งนี้มานานละหลายปีละจะได้จบๆกันไปถ้าเราไปได้วยความรู้สึกนั้นเนี่ยมันไม่จริงใจนะฮะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้คิดถึงเขาเลยอะ่ะมันคิดถึงแต่ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยชอบคําแนะนํานี้มากว่า การที่เราจะเดินหน้าเข้าไปขอโทษใครสักคนเนี่ยต้องเห็นคุณค่าความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะแล้วอันที่สองก็คือเสนอการแก้ไขนะครับว่าเราอ่ะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแบบไหนบ้างขอโทษจริงพี่ครั้งนั้นผมทำผิดไปแล้วต่อไปนี้ผมจะทำอีกแบบหนึ่งอันนี้มันก็จะนำไปสู่อนาคตที่มันสดใสขึ้นใช่ไหมครับอันที่สามครับก็คือว่ายอมรับด้วยหาว่าตัวเราเองเนี่ย ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของอีกฝ่ายหนึ่งเออแม่ครับผมขอโทษที่ผมไม่ได้ทําตามที่แม่คาดหวังไว้นะฮะก็เป็นสิ่งที่อาจจะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของแม่แล้วนะฮะก็ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆที่ทําให้แม่รู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ต่อให้ผมไม่ได้ทําตามความคาดหวังของแม่แต่ในภายภาคหน้าหลังจากนี้เนี่ยผมจะพยายามทําตัวให้ดีแล้วก็ให้แม่ภูมิใจ อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างที่ผมนึกเอาเองนะครับว่าอาจจะเดินไปพูดได้ในถ้าตามสูตรของเขาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรในลักษณะนี้นะครับคราวนี้เขาบอกว่าการเห็นคุณค่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันก็คือเขาบอกว่าเรามักจะรู้สึกว่าเราให้อภัยคนที่ทําให้เราเจ็บปวดโกรธหรือผิดหวังเนี่ยได้ยากใครมาทําให้เราเจ็บปวดโกรธผิดหวังไม่อยากให้อภัยหรอกนะฮะ แต่ว่าถ้าเราจะให้อภัยก็แปลว่าคนคนนั้นเข้าใจไอ้เจ้าความรู้สึกเจ็บปวดโกรธและผิดหวังของเราอย่างแท้จริงอันนี้จริงเลยนะฮะคือถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาสวมรองเท้าเราไปแล้วแล้วเขาก็แทบจะร้องไห้ไปกับเราอะว่า,วาเออจริงวะเข้าใจเลยว่าทําทไมโกรธทําไมวันนั้นโกรธนะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขามาพูดกับเราอย่างแท้จริงแบบนี้อารมณ์เราจะผ่อนคลายลงนะครับแล้วก็แปลว่าคนคนนั้นเห็นคุณค่าของความรู้สึกของเราเราก็จะ ยินดีที่จะให้อภัยเขานะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาขอโทษใครสวมรองเท้าเขานะครับแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อถ้าเราเป็นเขาจริงๆเนี่ยแล้วโดนไอ้เจ้าคนเนี้ยกระทำกับเราแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงแล้วเราจะกล่าวคำขอโทษออกมาอย่างจริงใจได้นะครับคราวนี้ออเขาก็บอกว่าเหตุผลที่ทําให้ส่วนประกอบเหล่านี้มันถูกตัดออกไปมันคืออะไรนะฮะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยออคิดว่าเวลาที่เราไปทําใครสักคนหนึ่งโกรธหรือว่าผิดหวังเนี่ย เราจะเข้าใกล้เขาเนี่ยมันก็เสี่ยงนะฮะเสี่ยงอะไรเสี่ยงโดนด่าเสี่ยงโดนฟึดฟัดใส่เสี่ยงโดนเกลียดนะครับเราก็รู้ว่างั้นก็อยู่ห่างๆมาแล้วกันก็ไม่ต้องไปทําความเข้าใจอะไรเขาหรอกนะฮะแล้วก็คิดว่าบางครั้งอีกอย่างนึงที่เราใช้บอกตัวเองก็คือว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไรมากมายนี่หว่าก็ดันโกรธเองอ่ะช่วยไม่ได้มึงอยากโกรธก็โกรธไปแล้วกันก็เรื่องมึงซึ่งในโหมดดีเนี่ยเขาบอกว่า นั่นคือการปิดประตูนะฮะแล้วก็มันสะทอนได้เห็นชัดเจนเลยว่าเราไม่ให้เกียรติหรือว่าไม่ไม่พยายามทําความเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายเลยเราเนี่ยตัดสินเขาเนี่ยจากมุมมองของเราล้วนๆก็คืออะไรวะเรื่องแค่นี้แค่นิ้วโกรดด้วยอวะก็จบนะฮะแค่นี้ก็จบแล้วครับก็คือไม่ต้องไปขอโทษหรอกเพราะว่าเราไม่เราไม่เข้าใจเขาเลยนะฮะเราไม่พยายามที่จะเปลี่ยนมุมมองเนี่ยไปยืนในมุมมองของเขาเลยนะครับฉะนั้น หนทางในการแสดงคุณค่าอารมณ์ความรู้สึกอย่างจริงใจนะฮะหนังสือเล่มนี้ก็บอกไว้เป็นข้อๆเลยนะฮะห้าขั้นตอนด้วยกันหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณไปเจอเขานะฮะเพื่อที่ตั้งใจแล้วว่าจะมาขอโทษเนี่ยปล่อยให้เขาพลั่งพลูความรู้สึกที่เขามีอยู่เนี่ยออกมาให้หมดเลยคุณจะได้ข้อเท็จจริงในมุมมององเขาอย่างครบถ้วนนะครับอย่าไปขัดอย่าไปเถียงอย่าไปปกป้องตัวเองนะฮะให้เขาพ่นออกมาให้หมดกระทั่งด่าเราก็ให้เขาด่าเรา นะครับอันที่2คือแสดงความเข้าใจครับเพราะเราฟังอย่างเต็มที่เราต้องเข้าใจอยู่แล้วแหละว่าโอ้โหโกรธเราขนาดนี้เพราะแบบนี้นี่เองนะฮะเข้าใจแล้วก็บอกโอเคมาฟังวันนี้เข้าใจแล้วว่าพอได้ฟังแล้วเข้าใจเลยนะฮะข้อสามครับก็คือว่าแสดงความเข้าใจว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือเราเนี่ยในมุมมองของเขาครับไอวงเล็บนี่สําคัญมากก็คือว่าถ้าเราพูดกับเขา เราจะพูดในมุมมองเราถูกไหมฮะเออเหตุการณ์ในวันนั้นมันเกิดแบบนี้ขึ้นเนาะเออเราขอโทษเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆวันนั้นเนี่ยโหอารมณ์มันขึ้นเราก็ได้แต่อธิบายในมุมมองเราเขาอยากรู้ไหมฮะเขาอาจจะไม่ได้อยากรู้ก็ได้นะครับแต่ข้อสามเนี่ยมันหมายความว่าฟังเขาจนจบแล้วก็สะท้อนให้เขาเห็นอีกทีหนึ่งครับว่าโหโคตรเข้าใจเลยว่ะถ้าเราเป็นเธอนะโหไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็โกรธไอ้นี่มากเหมือนกันว่ะ ไม่พูดถึงตัวเองเลยนะฮะไม่พูดว่ามีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่มันคือกระโดดไปยืนสวมรองเท้าเขาอย่างจริงใจแล้วเรียบร้อยนะฮะข้อสี่ครับก็คือว่ายอมรับว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันมีเหตุผลนะฮะเมื่อเรามองในมุมเขาอย่างแท้จริงตอนแรกเนี่ยอาจจะพูดเลยก็ได้โอตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกนะว่าเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่า,วาทำไมโกรธขนาดนี้แต่พอฟังมาทั้งหมดเนี่ย โอ้โหโคตรเข้าใจเลยเข้าใจละขอโทษด้วยจริงๆนะฮะมันจะขอโทษออกมาเองโดยอัตโนมัติเพราะแบบเข้าใจมากๆนะฮะแล้วก็ข้อ5นะครับก็คือว่าแสดงความเข้าอกเข้าใจและสํานึกผิดนะครับกับภาวะทางอารมณ์ของคนคนนั้นก็เมื่อคุณฟังเขาครบทัวนแล้วนี่กระโดดเข้าไปยืนในรองเท้าเขาแล้วนี่นะฮะเข้าใจเขาเต็มร้อยแล้วนี่นะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องสํานึกผิดแล้วล่ะครับ คือถ้ายังไม่สํานึกผิดเนี่ยก็กลับบ้านนะเพราะว่าก็แปลว่าเราก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าฟังเขาเต็มที่แล้วกูก็ไม่ผิดอยู่ดีงั้นเลิกนะฮะก็ไม่ต้องคบกันต่อแล้วก็ได้แต่ถ้ารู้สึกแล้วครับก็ต้องแสดงความสานึกผิดนั้นเนี่ยออกมาให้เขารู้นะครับคราวนี้ข้อต่อไปที่เขาเสนอก็คือบอกว่าถ้ามันจะดีไปกว่าน,นี้อีกก็คือเสนอการชดเชยหรือว่าแก้ไขให้กับเขาด้วยว่าโอ้โทษวะเข้าใจละรู้สึกผิดละแต่ว่าจะทํามันให้ดีขึ้นได้อีกนะ นะฮะอันนี้ก็เสนอไปได้นะครับแล้วก็ต่อให้ทางฝ่ายนั้นเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอของเราก็ไม่เป็นไรนะฮะนี่คือเราทําได้ดีที่สุดละก็ complete แล้วเลยนะครับแล้วก็อ่ออีกอันหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือว่าเราได้รู้แล้วนะฮะว่าเราไปผิดความคาดหวังของคนคนนั้นเนี่ยยังไงฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยเหมือนกันที่เราจะปรับตัวเองเนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือความคาดหวังที่คนที่คบหากันเนี่ย เขาพึงพอใจนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คุยกันได้มันไม่จะเป็นว่าเราต้องเ,อเป็นไปนอย่างที่เขาคาดหวังทั้งหมดนะครับคราวนี้มาถึงวิธีรักษาที่2นะฮะวิธีรักษาแรกก็คือจัดการที่ต้นตอน,นะฮะหรือว่าหาวิธีการขอโทษอย่างมีประสิทธิภาพ2สําคัญมากไม่แพ้กันคือให้อภัยตัวเองเพราะเราเนี่ยไม่มีวันที่จะหลุดออกไปจากความรู้สึกผิดได้เลยถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยตัวเองนะฮะเขาบอกว่าแม้ว่าเราเนี่ยอยากจะได้รับการให้อภัยจากคนที่เราทําร้ายเสมอแต่ จงจําไว้เสมอว่ามันเป็นไปนไม่ได้ทั้งหมดนะฮะบางคนเขาก็ไม่ให้อภัยเราหนทางเดียวที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมานของตัวเองได้คือให้อภัยตัวเองนะครับซึ่งประเด็นสําคัญอยู่นี้ครับในนี้เนี่ยบอกว่าการให้อภัยตัวเองเป็นกระบวนการไม่ใช่การตัดสินใจผมชอบมากเลยฮะเพราะเวลาเราบอกว่าใจดีกับตัวเองหน่อยให้อภัยตัวเองเถอะเนี่ยมันไม่ไหมายความว่ามันดีดนิ้วโป๊ะแล้วโอเคเลิกพอฉันเลิกรู้สึกผิดป่ะไปเตะบอลกันไปวิ่งเล่นกันเนี่ยนะฮะมัน เป็นไปไ,ไม่ได้ฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืนหรือว่าดีดนิ้วโป๊ะเดียวแล้วก็เลิกไม่รู้สึกผิดกับตัวเองนะฮะมันเป็นกระบวนการมันต้องการเวลาในการที่จะให้เวลาตัวเองนะครับเราอาจจะค่อยๆรู้สึกไปซึมลึกไปเรื่อยว่าเฮ้ยเราโทษตัวเองมามากพอแล้วว่าเราจะโทษตัวเองอยู่อีกนานแค่ไหนมันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยมันมีแต่ความทุกข์นะฮะเรียนรู้ผ่านมันไปนะครับแล้วก็ค่อยๆที่จะทดไอ้เจ้าสิ่งนี้ไว้ในใจว่าให้ภัยตัวเองมากก็ได้นะฮะอย่าไปแบกมันไว้ ให้มันไปตลอดชีวิตแบบนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราให้อาภัยตัวเองได้ยแนวโน้มในการที่เราจะลงโทษหรือว่าทําร้ายตัวเองเนี่ยก็จะลดลงด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการให้อาภัยตัวเองเนี่ยควรเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างตั้งอกตั้งใจนะฮะแล้วก็ อันตรายของการให้อภัยตัวเองในมุมหนึ่งที่กลับกันก็คือคุณให้อภัยตัวเองง่ายเกินไปเช่นมันเกิดเหตุการณ์ใหญ่โตเลยอ่ะผูไปทําให้คนนึงเขาผิดหวังมากเลยแล้วบอกเฮ้ย hey, ผมอ่านหนังสือมาละให้อภัยตัวเองไม่เป็นไรไม่รู้สึกอะไรเลยก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นคนที่แบบอืทุเละทุลังได้เลยนะฮะคือ <c oughs> พร้อมที่จะให้อภัยในความผิดตัวเองเนี่ยโดยที่เป็นคนบาปไปเลยนะฮะไม่ไม่มีความรู้สึกผิดใดๆเนี่ยอันนี้ก็อันตรายอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้ เขาบอกว่ามาดูแบบฝึกหัดของการให้อภัยตัวเองนะครับเช่นในนี้ก็บอกว่าบรรยายการกระทําหรือการไม่กระทําของคุณเนี่ยที่รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถูกทําร้ายนะฮะลองเขียนออกมาก็ได้หรือพูดกับเพื่อนก็ได้ว่าเออไปทําสิ่งนี้กับคนนี้มาวะ่ะบรรยายออกมานะฮะมันจะเห็นว่าเออวะ่ะเราทําอะไรไปบ้าง เขาบอกว่าถ้าคุณเขียนออกมาลองทวนคำบรรยายของคุณแล้วลองไปดูครับว่าคุณเขียนขึ้นมาเนี่ยด้วยลักษณะไหนแล้วไปตัดเอาส่วนขยายหรือว่าข้ออ้างที่คุณมีนะฮะออกไปเช่นเธอเนี่ยเช่นเราไปทําผิดกับคนคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไอ้คนคนนั้นเนี่ยอ้างว่าเขาเนี่ยถูกดูหมินนะฮะเขาบอกว่าไอ้สิ่งประโยชเหล่านี้ให้ตัดออกไปเลยเพราะว่ามันเป็นมุมมองของคุณที่มีต่อเขานะครับเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้คุณเหมาไปเองหรือออ ไม่เห็นเป็นไรเลยเขาก็เคยทําผิดแบบเนี้ยกับเรามาครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นวิธีคิดที่ปกป้องตัวเองนะฮะหรือว่าโอ้ยเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตเกินเหตุเขาบอกว่าเวลาที่เราบรรยายออกมาเนี่ยมันจะมีคําแบบเนี้ลองสังเกตก็ได้นะครับเวลาเราปรับทุกข์กับเพื่อนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไอ้นั่นมันก็คิดเกินไปแหมเราก็ทํานิดเดียวใช่ไหมมันจะมีวิธีการปกป้องตัวเองแบบนี้อยู่นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเวลาคุณเขียนออกมาคุณจะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่า อ๋อถ้าคุณอยากจะอยากจะเข้าใจเขาจริงๆเนี่ยคุณต้องระบุความเสียหายด้วยที่คุณสร้างให้กับเขาอะไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์หรือเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะว่าคุณทําเขาพังไปเนี่ยอะไรที่มันพังไปในชีวิตเขานะครับแล้วก็พอเห็นทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะฮะเขาก็จะเขาบอกว่าคุณก็จะเห็นได้ว่าคุณทําอะไรไปบ้างนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาคิดวิธีการบรรเทาโทษนะฮะของตัวเองที่ทําไปแล้วนะครับแล้วคุณถึงจะค่อยๆ ให้อภัยตัวเองเนี่ยได้นะฮะทีนี้อ,อ่าพาร์ทที่2องเขาก็พูดถึงการชดใช้นะครับเขาบอกว่าคุณจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความผิดอ่านนิสัยพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตของคุณยังไงบ้างให้ในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดการกระทําผิดในแบบนี้ให้น้อยลงมากที่สุดนะฮะและอันต่อไปก็คือบอกว่าเมื่อเราลดแนวโน้มในการทําผิดน้อยลงแล้วนะฮะก็จําเป็นต้องขจัดความรู้สึกผิดเนี่ยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยด้วยการ ชดใช้ด้วยการกระทําของเรานะฮะเช่นบอกว่าเราเนี่ยจะมีหน้าที่ทําอะไรบ้างเช่นในนี้เนี่ยก็เล่าถึงเล่าถึงผู้มารับบริการคนหนึ่งนะฮะเป็นในสมัยที่เธอเป็นเด็กเนี่ยเธอเคยแอบจิกเงินแม่ขโมยเงินแม่เนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าพอซึ่งเป็นความรู้สึกผิดมากเลยว่าเนี่ยเที่ยวขโมยเงินแม่มาตลอดเวลาทีนี้พอจะสำนึกผิดแล้วก็จะให้อภัยตัวเองนะฮะ สิ่งหนึ่งที่เธอสัญญากับตัวเองก็คือบอกว่าตอนนี้มีไรายได้ละจะเอาเงินเนี่ยไปใส่กระเป๋าแม่ใส่คืนกลับไปเนี่ยเรื่อยๆหรือว่าให้เงินแม่เนี่ยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลบล้างกันได้เหมือนกันในใจเรานะครับว่าออสิ่งที่เราเคยทําผิดแบบหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถทําดีในลักษณะท,ที่เป็นด้านตรงกันข้ามเนี่ยกลับไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าลองสร้างพฤติกรรมสั้นๆเนี่ยเพื่อฉลอง ไอ้เจ้าความสําเร็จของตัวเองในการที่ให้อภัยตัวเองสาเร็จแล้วเช่นบอกว่าจะคืนเงินแม่เนี่ยคืนไปเรื่อยๆจนถึงจานวนหนึ่งเช่นครบห้าพัน 5, บาทปุบแล้วเนี่ยฉันสําเร็จละฉันได้ได้จัดก,การกับความผิดในวัยเด็กของฉันเรียบร้อยแล้วนะฮะหรือเอ,อ่อถ้าเกิดว่าทําสิ่งนั้นเนี่ยชดเชยไปแล้วนะฮะแล้วก็เอ้ยเราสามารถให้อภัยตัวเองได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละนะฮะบางคนอาจจะใช้วิธีการแผ่เมตตาให้กับคนที่เราเคยไปกระทาผิดก็เป็นไปได้นะฮะคือวิธีการมันอาจจะหลากหลายมากๆก็ได้นะครับ อ๋อซึ่งพอพอครบครบอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ฉลองกับตัวเองสักนิดหนึ่งแล้วก็จะได้รู้ว่าโอเควางมาแล้วนะเรื่องนี้ฉันจะวางมาแล้วแล้วฉันจะ move on แล้วนะฉันจะใช้ชีวิตต่อไปแล้วนะครับคราวนี้มาถึงข้อสุดท้ายนะครับก็จะรวบรัดนะฮะเราำลมาจะครบชั่วโมงแล้วก็คือวิธีที่กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองนะฮะในเมื่อเราไม่สามารถแก้ไขความทุกเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับเราจะกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยได้ยังไงก็ เมื่อผ่านกระบวนการให้อภัยตัวเองแล้วเนี่ยมันอาจจะนํามาซึ่งความเข้าใจใหม่อะไรบางอย่างนะฮะในนี้เขาก็ยกตัวอย่างถึงการบรรยายถึงชีวิตตัวเองของคนหลายๆคนนะฮะเช่นคุณมอริสอายุ72ปีสูญเสียภรรยาที่อายุ51ปีไปเนี่ยจากภาวะหัวใจวายนะครับเขาก็เคยรู้สึกว่าเขาเป็นผู้รอดนะฮะและ้วภรรยาเนี่ยจากเขาไปก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกแย่กับตัวเอง แต่ว่าผ่านเวลาไปเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับผมเลยที่ผมจะเศร้าโศกนานขนาดนั้นถ้าเกิดว่าภรรยาเห็นอยู่เนี่ยก็คงอยากจะให้ตัวผมเนี่ยมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่นะฮะหรืออีกคนหนึ่งก็รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมแล้วก็สูญเสียเพื่อนรักไปเนี่ยจากโรคเดียวกันเขาก็บอกว่าถ้าฉันไม่ใช้ชีวิตให้เต็มที่ก็เหมือนกับโรคมะเร็งเนี่ยฆ่าชีวิตของชั้นเนี่ยไปอีกคนหนึ่ง ฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะปล่อยให้มะเร็งเนี่ยอ่อพลากชีวิตของเพื่อนฉันไปเท่านั้นแต่ฉันเนี่ยจะใช้ชีวิตเหมือนกับใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะฮะแทนเพื่อนเนี่ยไปด้วยนะครับหรืออออีกคนหนึ่งเป็นพ่อนะฮะคุณพ่อที่สูญเสียภรรยาไปในอุบัติเหตุทางรถยนต์นะฮะก็บอกว่าผมเนี่ยรู้สึกตายทั้งเป็นอยู่หลายเดือนแต่ผมรู้ว่าจะต้องก้าวออกมาจากความรู้สึกผิดนั้นนะฮะไม่งั้นเนี่ยลูกๆของผมเนี่ย ก็จะรู้สึกราวกับว่าเสียทั้งพ่อทั้งแม่ไปทั้งคู่นะครับก็จะมีตัวอย่างในลักษณะนี้เนี่ยอีกนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับผ่านวันเวลาไปแล้วก็ทําความเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วก็ move on นั่นเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับจากสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกก็คือว่าเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้ความรู้สึกผิดเนี่ยมันเกาะกลุ่มในใจเราเนี่ยเนิ่นนานจนเกินไป เพราะสุดท้ายมันอาจจะแผลลามเนี่ยไปเป็นพิษร้ายในทัศนคตินะครับในความสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงในสุขภาพจิตของตัวเราเองด้วยนะฮะฉะนั้น3ข้อที่หนังสือเล่มน,นี้แนะนำหนก็คือแก้ไขที่ต้นต่อของมันถ้ามีโอกาสขอโทษได้ขอโทษอ,อย่างจริงใจตามขั้นตอนที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปนะครับอันที่2ก็คือว่าถ้าขอโทษแล้วหายหรือไม่หายนะฮะขั้นตอนที่สก็จำเป็นมากๆคือทำยังไงถึงจะ ให้อภัยตัวเองได้เพราะคนเรามันผิดพลาดได้นะครับมนุษย์ผู้ชุชนก็มันก็มีดีมีเลวมันก็ทําดีบ้างทําผิดกับคนอื่นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมองตัวเองแบบแฟร,แฟร์แล้วก็ให้ความรู้สึกผิดนั้นนี่มันถูกวางลงบ้างนะครับแล้วก็อันที่3มครับก็คือการที่รู้แล้วนะฮะหามุมมองใหม่ให้ชีวิตนะครับบางครั้งเราอาจจะรู้สึกผิดกับการที่เราทําอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นผู้รอดมาจากในขณะที่คนอื่นเขาไม่รอดนะฮะ แต่เราจะแบกเอาเจ้าความรับผิดชอบนี้ไว้เนี่ยไปจนตายเลยเหรอนะฮะหรือเราสามารถที่จะ move on ได้แล้วก็มองเห็นว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้ตัวเราเนี่ยน่าจะใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3คํคำแนะนำ,นำนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับคนที่อาจจะมีความรู้สึกอวนๆอยู่ในใจนะฮะแล้วก็ลองนำไปปรับใช้ดูไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าในอนาคตนะครับ โอเคครับจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ Emotional First Aid นะครับก็โดย Guy Winch นะฮะแปลโดยคุณลลิตาผลพลานะครับสำนักพิมพ์ b e i n g นะครับชื่อภาษาไทยคือซ่อมแซมสุขที่สึกหรอนะฮะเขียวแป้นอย่างนี้เลยนะฮะก็ลองไปซื้อหามาอ่านกันได้นะครับยังมีอีกหลายหัวข้อถ้ามีโอกาสผมก็จะหยิบเอาหัวข้อเรื่องของความพอใจในตัวเองต่ำนะฮะขึ้นมาชวนคุยกันด้วยนะครับ เช่นเคยนะครับก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามาได้นะครับว่าฟังวันนี้เป็นยังไงนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับฟังแล้วเป็นประโยชน์ไหมชอบไม่ชอบยังไงนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับหลายๆคนก็คอมเมนต์เข้ามาระหว่างรายการเทียบเลยนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่ก็จะได้อ่านคอมเมนต์ของกันและกันนะครับโอเคครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการได้นะครับตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับ อย่าลืมรอลุ้นรับนะครับโอโคเบอรี่นะครับโอโคเบอรี่สำหรับการบำร,รุงสายตานะฮะด้วยสารสกัดลูทีนและซีแทนทีนเข้มข้นเฮอร์เบอรนะฮะจากอ้วยอันโอสดนะครับก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาเล่นเกมกันแล้วก็ลุ้นรับโอโคเบอรี่นะครับถ้าใครรู้สึกว่าอยากลองแล้วก็เชิญนะฮะ <laughs> ซื้อหากันได้นะครับโอเคครับผมคุณฟิลมบอกว่าอยากฟัง ความพอใจในตัวเองต่ำนะฮะคุณสุภัตราบอกว่าเป็นอีก EP ที่ดีมากๆนะฮะขอบคุณมากครับโอคุณซิลเมตนะฮะบอกว่าดีมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับพรุ่งนี้ผมขออนุญาตลาหยุดหนึ่งวันนะครับมีภารกิจนิดนึงนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันเช้าวันพุธนะครับโอเคแล้วก็วันนี้ถ้าใครเล่นครับเฮาส์เราไปต่อกันในขับเฮาส์ครับผมแล้วเจอกันวันพุธครับ Have a nice day ครับ